ดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall นะคะทุกท่านค่ะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001นะคะวันนี้เน้งก็มาพบกับทุกท่านในเวลาเที่ยงกว่าๆแบบนี้อีกแล้วค่ะกับการพารถสวยๆนะมาทุกท่านให้รู้จักกับกันตั้งแต่ผ่านจอนะคะเหมือนกับทุกท่านเนี่ยมาดูเองที่โชว์รูม Benz Motor Mall เลยนะคะอย่างนั้นเนี่ยขอให้เน้งได้พาทุกท่านนะคะมาชมความงามนะคะของ E200 Edition EW212 Facelift นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้กันดีกว่าเน้งขอเล่าให้ทุกท่านเนี่ยถึงเรื่องราวของรถเบนซ์คันนี้สักนิดนึงนะคะสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะออกโฉมที่เป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะเขามักจะออกรุ่นที่เป็นรุ่น Limited Edition หรือว่าเหมือนรุ่นพิเศษนะคะที่ใช้ในการส่งท้ายโฉมเนี่ยออกมา1ล็อตนะเหมือนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโฉมนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมไปอีกโฉมนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นล็อตพิเศษล็อตนั้นที่เป็นรุ่น Limited Edition ที่ออกมาสั้นๆช่วงนั้นนั่นเองนะคะเขาจะตั้งชื่อตัวนี้เนี่ยว่า Edition E นะคะเป็นตัวส่งท้ายของW212 Facelift นั่นเองค่ะซึ่งตัว Edition E เนี่ยซึ่งเป็น Limited Edition ตัวนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกับตัวธรรมดาที่ออกมาก่อนนี้ที่แบบว่าเราขายกันทั่วๆไปเนี่ยอยู่หลายจุดมากๆนะคะเดี๋ยวเน้งจะคอยพาดูทีละจุดเลยนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะสำหรับไฟหน้าของตัว Edition E ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้ารุ่น Top ILS นะคะเป็นไฟหน้า Intelligent Light Systemเป็นตัวเดียวกับไฟหน้าของตัว MG ซึ่งออกห้างมาแพงกว่ากันมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้จะได้ไฟหน้าตัวท็อปตัวนั้นเลยค่ะเส้นไฟหน้านะคะก็จะมีไฟ LED หลายตัวมากนะซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งไฟใหญ่นะคะไฟหลักไฟต่ำนะคะไฟสูงไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีเส้นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเดย์ไลท์นะแทนรุ่นเก่าที่เป็นเดย์ไลท์อยู่ที่กันชนด้วยแต่ตัวนี้เดลไลท์จะย้ายมาอยู่ภายในดวงโคมเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นโลโก้ของคำว่า LED Intelligent Light System ก็คือไฟหน้าอัจฉริยะนะคะที่คำนวณการปรับความสว่างนะคะความมืดส่องใกล้ส่องไกลรวมถึง องศาการเลี้ยวของแสงเนี่ยตามการขับขี่ของเรานะคะตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะมากๆมีประโยชน์เรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะท่านไหนขับต่างจังหวัดขับในถนนมืดๆนะคะมีการลดเลี้ยวเคี้ยวคดนะคะก็มีประโยชน์มากๆนะคะเสริมช่วยเรื่องความปลอดภัยนะคะตัวหน้ากระจังตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากระจังดาวใหญ่อยู่ที่ฝากระโปรงนะคะก็คือไม่มีดาวลอยขึ้นมานะคะเป็นหน้ากระจังที่เป็นโลโก้เบนซ์แบบนี้เลยแล้วก็มีดาวจมนะคะติดอยู่ที่ฝากระโปรงแบบนี้นะคะสีของคันนี้นะคะก็เป็นสีบอนนะคะที่มีความเป็นเมทัลลิกค่ะดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นสีที่เรียกว่าใช้ได้ตลอดกาลนะคะสำหรับสีบอนค่ะตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะก็ยังได้ล้อแม็กขอบ18อีกด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดาที่เป็นแค่17แล้วก็เป็นลายตัว E ที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายแม็กพิเศษของรุ่น Edition E โดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้จะเป็นวงๆแบบนี้เลยแล้วก็มี2สีด้วยนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นโครเมียมส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมเกรย์สีเข้มๆหน่อยนะคะดูเป็นเอกลักษณ์ค่ะผ่านมาเราก็จะเห็นตัวโลโก้ของ Edition E นะคะแปะอยู่แบบนี้เลยทำให้เรารู้ว่าโอเคนะรถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Limited Edition ที่ออกมาค่ะคิ้วโครเมียมนะคะอยู่รอบคันนะคะก็ไล่เป็นเส้นสายที่ทำให้รถดูมีเสน่ห์นะคะ E-Class เนี่ยเป็นซีดานรุ่นกลางของ Mercedes-Benz แต่ถ้าเราเทียบกันกับแบรนด์ญี่ปุ่นอื่นๆนะคะก็จะเรียกว่าเป็นไซส์ใหญ่ค่ะเพราะว่ามีขนาดใกล้เคียงนะคะกับ Camry หรือว่าAccord Tiana นะคะประมาณนี้นั่นเองช่องเก็บของนะคะด้านท้ายก็มีขนาดใหญ่โตโอ่โถงมากๆเลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะแล้วก็ใส่ได้เข้าไปได้ลึกเข้าไปถึงข้างในนะคะมากๆเลยค่ะพอปิดฝากระโปรงลงมานะคะก็จะเห็นเลยนี่ค่ะมีเลนกล้องนะคะกล้องถอยหลังตัวนี้นะคะทำให้เวลาที่เราเข้าเกียร์เวลาที่เราอยู่ในรถเนี่ยก็จะสามารถเห็นภาพจากกล้องถอยอีกด้วยนะคะดูวนรอบๆรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเน้งเชิญทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมภายในแสนสวยกันดีกว่านะคะเข้าไปดูภายในกันดีกว่าค่ะโอ้โหภายในคันนี้เนี่ยดูสวยหรูมีระดับมากนะคะหลายท่านที่เคยดูไลฟ์ของเน้งเนี่ยจะรู้ว่าเน้งแบบ
เป็นแฟนคลับของลายไม้ที่มีความเป็นไม้จริงมากนะคะดูแบบธรรมชาตินะให้ความรู้สึกแบบไม้ด้านๆหน่อยแล้วก็ตัดกับตัวภายในหนังที่เป็นสีดำนะคะดูแบบว่าลึกลับสุขุมมีเรื่องราวมากเลยนะคะพอตัวรถสีอ่อนแล้วภายในสีเข้มเนี่ยมันยิ่งตัดกันค่ะทำให้ดูแบบมีเรื่องราวมากขึ้นนะคะที่แผงประตูนะคะทำให้เราเห็นตัวลายไม้ประดับตัวนี้ชัดเจนมากเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่มีฟินิชเนี่ยเหมือนกับไม้จริงๆเลยนะคะถ้าทุกท่านลองมาจับดูเนี่ยนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นกลีบไม้เลยนะคะโอ้โหจับแล้วสุดยอดนะคะภายในตรงนี้นะคะแผงประตูก็จะเป็นหนังสีดำนะคะเย็บด้วยด้ายสีเทาอ่อนตัดกันนะคะเหมือนกันกับตัวเบาะเลยนะคะที่เป็นหนังสีดำแล้วก็เป็นด้ายสีเทาอ่อนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเน็งจะชวนทุกท่านนะคะเข้าไปชมดีกว่านะคุณอาเสวนาบอกเล็กกว่าแคมลี่นะคะใกล้เคียงนะคะเล็กกว่านิดหน่อยนะคะโอ้โหเข้ามานั่งแล้วนะคะได้อารมณ์มากไม่รู้เพราะว่าแอร์เย็นกว่าข้างนอกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเข้ามานั่งแล้วเนี่ยทัศนวิสัยดีมากเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยปรับสูงได้นะคะเพราะว่าที่ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด10ทิศทางนะคะเบาะเนี่ยจะหน้าตาเหมือนเบาะเราเลยนะเราสามารถเลื่อนมันได้เลยนะคะแล้วก็ปรับขึ้นลงนะคะปรับเอนนอนนะคะแล้วก็เมมตำแหน่งได้เลยค่ะซึ่งการเมมตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เมมแค่เบาะนะเบมพวงมาลัยแล้วก็เมมตำแหน่งของกระจกมองข้างได้ด้วยนะคะโอเคนะคะเชิญทุกท่านเข้ารถมาชมความสวยงามกับเน้งเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นกันที่ตัวพวงมาลัยนะคะ AMG นะคะ3ก้านแบบนี้1 2 3นะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นปลายตัดตรงแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ AMG ค่ะแล้วตัวโครเมียมตรงนี้ทำให้ดูหรูหรามากนะเน้งว่ามันเข้ากับโลโก้เบนซ์นะคะที่อยู่ตรงกลางจอแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มค่ะมัลติฟังก์ชันนะคะซ้ายขวาตรงนี้ปรับปุ่มที่อยู่ในแดชบอร์ดตรงนี้ได้นะคะสามารถกดรับกดวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเน้งรีวิวให้เห็นกันชัดๆประหนึ่งว่ามาดูเองเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะที่พวงมาลัยเนี่ยเราสามารถที่จะชิฟต์เกียร์เป็นทริปโทนิกได้เลยด้วยนะคะเพิ่มเกียร์นะคะลดเกียร์นะคะสำหรับท่านที่ชอบขับแบบอารมณ์แบบเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะเราก็ยังเห็นตัวก้านเกียร์ตัวนี้ที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์นะคะซึ่งสามารถจะปรับ PRND ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยของเราเลยนะคะโอเคนะคะทีนี้มากันที่ตัวคอนโซลนะคะภายในตัวรถโดยรวมกันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะดำตัดกับตัวที่เป็นลายไม้นะคะลายไม้แบบด้านมันหรูมากนะคะเราก็จะเห็นรูปทรงของเบาะนะคะที่เห็นภายในใหม่กริปขนาดนี้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่ 49,676 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจไม่นะคะ49,000เท่านั้นเองนะคะไม่สภาพรถนะถึงได้ใหม่นะใหม่กริปมากๆเลยเดี๋ยวจะขอปรับตัวนี้ขึ้นให้ทุกท่านชมภายในชัดๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะภายในนะคะเป็นสีดำอาจจะมองยากสักนิดนึงนะคะตัวคอมมานด์ตัวนี้นะคะก็ยังเป็นตัวคอมมานด์จอใหญ่แบบรุ่นใหม่ด้วยนะคะสามารถที่จะบังคับได้เลยจากปุ่มคอมมานด์คอนโทรลเลอร์ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะคะหรือว่าซึ่งตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์รุ่นใหม่แล้วนะที่ใช้กับ Garmin ได้นะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมีเดียนะคะสามารถที่จะเล่น เพลงที่อยู่ในโทรศัพท์เราได้นะคะต่อมือถือของเรากับตัวจอนะคะได้นะคะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะภายในตัวรถของเขาค่ะไล่ลงมานะคะตรงคอนโซลกลางนะที่ดูหรูหรามากคือฟินิชของเขาเนี่ยจะเป็นไม้มากๆเลยนะคะแล้วก็จับไปเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นไม้จริงนะคะแบบสุดๆเลยนะคะ
มีที่ใส่แก้วน้ำนะคะที่เก็บของในช่องเก็บของนะคะน่าใช้มากสำหรับท่านที่กำลังมองหารถที่เป็นแนวครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นแนวผู้บริหารนะคะคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในแง่ของการทำงานแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวได้นะคะสามารถนั่งได้5ที่นั่งก็ค่อนข้างลงตัวมากเลยคันนี้นะคะแล้วก็หายากด้วยค่ะเพราะว่าเป็นตัว Edition E นะคะข้างหลังของ E-Class นะคะก็นั่งสบายอยู่แล้วนะคะแน่นอนเพราะว่าใหญ่โตกว้างขวางนะคะมี Headroom ที่สูงเลยนะคะเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยนะคะก็เหลือที่นะคะมากมายแล้วก็สามารถนั่งได้สบายนะคะนี่ค่ะตำแหน่งพื้นที่นะคะจากหัวเข่าไปจนถึงเบาะหน้านะคะก็เหลือเยอะมากเลยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่นะคะให้ทุกท่านเข้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะภาพมุมมองที่เรามองไปนะคะตอนที่เราอยู่เบาะหลังเนี่ยแล้วเราก็มองไปข้างหน้านะคะจะเห็นภายในที่เป็นคอนเซปต์สีดำนะคะตัดกับไม้วอลนัทนะคะผิวด้านเนี่ยดูหรูหราทั้งคันเลยนะคะดูสวยงามมากๆค่ะพาทุกท่านไปดูในห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะกับตัวเครื่อง 2000cc เทอร์โบนะคะที่ถูกบำรุงรักษามาดีมากนะคะวิ่งมาน้อยมากๆเลยนี่รถใหม่รถมือสองนี่ทำไมใหม่กันเลยเปิดมาแล้วใหม่จริงๆด้วยนะคะจะเห็นว่าภายในห้องเครื่องนะคะใหม่มากเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถออกมาจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีวารันตีศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยถูกทำในศูนย์ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะถูกบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะแล้วเมื่อท่านได้รับรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถจับไปใช้วารันตีศูนย์เนี่ยซึ่งเหลืออีกโอ้โหเกือบ2ปีนะคะเพราะว่ามันถึงช่วงปลายปี2019นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใช้ได้อีกนานเลยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะหลังจากที่ไลฟ์กันมาพอสมควรแล้วนะคะท่านที่อยากทราบนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของ E200 Edition E ตัวนี้นะซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition ที่เบนซ์ออกมาท้ายโฉมเป็นอยู่212นะคะตัวนี้นะคะวิ่งมาแค่ 49,000 กิโลอย่างที่บอกไปแล้วนะคะออกรถมานะคะปีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวบุ๊กวอลให้ดูเลยนะคะมาปลายปี2015นะคะวารันตีถึงปลายปีนี้นะคะเมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึงขอโทษด้วยนะคะวารันตีถึงปลายปี2018เลยค่ะนะคะมีบุ๊กเรียบร้อยนะคะแฟ้มประจำตัวรถคันนี้นะคะก็เรียกว่าครบถ้วนเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กวารันตีนะคะแล้วก็รายละเอียดการเช็คนะคะสถานะทางทะเบียนนะคะหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพตัวถังการตรวจสอบไมล์แท้ต่างๆนะของรถคันนี้นะคะก็ครบถ้วนมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนเนี่ยที่กำลังหา E-Class คันอยู่นะแบบสวยเลยค่ะนะคะคันนี้ถูกกว่ารถใหม่ไปเป็นล้านเลยนะคะทั้งที่ออกมาแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่2,39,000จัดไฟแนนซ์ได้ล้านข้าวกว่าแล้วนะคะใช้เงินดาวแค่ประมาณ400,000กว่านะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ยังผ่อนสบายๆอีกด้วยนะคะ5ปีเนี่ยผ่อนแค่เดือนละ39,000เท่านั้นเองที่ดอกเบี้ย 2.99% นั่นเองนะคะวันนี้เน้นกับการรีวิวรถคันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะหากว่าท่านไหนอยากจะชมรีวิวย้อนหลังก็ชมได้นะคะทาง YouTube Channel ของเราค่ะ Benz Motor Mall นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะก็ไปตามชมใน Channel ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะวันพรุ่งนี้นะคะยังจะมีรีวิวรถคันไหนให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันในเวลาเที่ยงกว่าๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นิ้งต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะFacebook Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลานึงอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ